Welcome to Thailand. I'm here today standing in front of the company Thierthi Siam Engineer Co. Limited. It is exciting and overwhelming to be here today to witness how Thailand is utilizing Indian CNC machines. This company in particular has Ace Micromatic Group's machines on their shop floor. Being here today and looking at the Ace Micromatic Group machines on their shop floor, I can safely say that these machines have aged like fine wine. อย่างแรกนะครับบริษัท PRT สยามอินจิเนียร์เริ่มต้นตั้งแต่สมัยทางคุณพ่อของผมเมื่อปี2520นะฮะแล้วก็ทำทั้งด้านธุรกิจแม่พิมพ์ครับผลิตแม่พิมพ์อัดรูปยางโดยลูกค้ารายใหญ่ของเราก็จะเป็นสยามคูเวต้าแล้วก็เป็นส่วนของการซ่อมเครื่องจักรให้กับทางราชการครับอย่างแรกนะครับเครื่องจักรแรกที่เรานำเข้ามาเนี่ยเป็น machining center นะครับก็เป็นเครื่องของทางเอทเป็นรุ่น450 table size 450ในแกน Y นะครับก็สำหรับในการขึ้นรูปแม่พิมพ์โดยเฉพาะครับแล้วก็เราก็ได้มีการขยายธุรกิจจนนำเข้าเครื่อง machining มาทั้งหมด6เครื่องนะครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนไซส์ใหญ่ก็คือไซส์450จนถึง650นะครับแล้วก็ตอนหลังเราก็ได้มีการขยายธุรกิจแล้วก็อัปเกรดของเครื่องจักรของเราโดยการนำเข้าเลท CNC เข้ามาเครื่องเทิร์นนิ่งนะครับมาอีก2เครื่องโดยเครื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องของทางเอททั้งหมดเลยครับโดย machining เรามีรุ่นMCV 450แล้วก็ MCV 1060ครับส่วนเลท CNC Turning เรามีรุ่น J 300และ J 400ใช้สำหรับการผลิตแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยางแล้วก็อะไหล่เครื่องจักรให้กับทางราชการทั้งหมดครับอย่างแรกนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเป็นนักวิจัยให้กับมหาลัยแห่งหนึ่งโดยอาจารย์ที่มหาลัยอ่ะพอได้ทราบว่าผมจะนำเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้ที่โรงงานอาจารย์เลยได้แนะนำให้รู้จักกับเอทไมโครเมติกกรุ๊ปครับซึ่งพอผมได้รู้จักแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลว่าเอทไมโครเมติกเนี่ยเป็นเครื่องจักรจากประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วฉะนั้นโครงสร้างของเครื่องจักรเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงมากๆแน่นอนครับและศึกษาข้อมูลเข้าไปเชิงลึกอีกคอนโทรลของเครื่องจักรของเอทไมโครเมติกเนี่ยใช้คอนโทรลของฟานักและฟานักเนี่ยเป็นคอนโทรลที่นิยมใช้กันในประเทศไทยสามารถใช้งานได้ง่ายเซอร์วิสได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจเลือกเครื่องจักรของเอทไมโครเมติกครับและเครื่องจักรเครื่องแรกที่เรานำเข้ามาใช้ที่โรงงานของเราเนี่ยเป็นเครื่องจักรของเอทไมโครเมติกรุ่น MCV 450ครับผมใช้มาตั้งแต่ปี2556ครับผมปัจจุบันก็ร่วม11-12ปีแล้วตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ 100% ครับไม่มีปัญหาจุกจิกใดๆครับผมประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรของเอทไมโครเมติกรุ่นนะครับอย่างแรกเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องจักรเนี่ยมีความแม่นยำในการกัดขึ้นรูปสูงเราใช้โปรแกรมในการกัดขึ้นรูปไปแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงานได้ออกมาตามสเปคที่เราต้องการไม่จำเป็นต้องมานั่งรีเวิร์กหรือมาแก้ไขใดๆนะครับแน่นอนว่าส่วนนั้นเนี่ยช่วยทั้งลดทั้งเวลาแล้วก็ช่วยลดทั้งการสูญเสียต่างๆของเรานะครับแล้วก็จากที่เราเคยใช้งานมาเนี่ยบางทีงานเราเร่งมากๆเราเคยเปิดเครื่องจักรรันตลอด24ชั่วโมงอาทิตย์2อาทิตย์เราก็เคยทำมาแล้วโดยที่เครื่องจักรไม่เกิดปัญหาใดๆเลยถ้าเกิดมีปัญหาเล็กน้อยแน่นอนว่ามันก็จะเป็นการหยุดเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแต่เครื่องจักรของทางเอทไมโครเมติกเนี่ยเราไม่เคยเจอปัญหานั้นๆเลยครับเป็นประสบการณ์การใช้งานที่ดีเลยครับเรื่องของการเซอร์วิสหลังการขายอะครับอย่างแรกอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆเราแทบไม่เคยเกิดเลยปัญหาใหญ่ๆเราก็แทบไม่มีเลยแทบจะไม่ได้หยุดเครื่องจักรในการผลิตเลยแต่ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยทีมเซอร์วิสก็เข้ามาช่วยแก้ไขเราภายใน24ชั่วโมงเลยครับ
มีทีมช่างซัพพอร์ตผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดที่เราเคยประสบปัญหามาครับผมอย่างแรกครับก็ตอนนี้เรามีแผนที่จะนำเข้าเครื่องจักรใหม่เข้ามาครับผมเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนเราว่าเราก็ปรึกษาเท่ากับทางเซลล์ของทางเครื่องเอทไมโครเมติกครับว่าตอนนี้เรามีพาร์ทลักษณะนี้เราไม่สามารถขึ้นได้ด้วยเครื่องจักรปัจจุบันทางเอทมีแนะนำอะไรไหมทางเอทก็แนะนำเรามาว่าตัวลักษณะนี้ต้องใช้เครื่องจักรลักษณะvertical turning นะครับโดยเครื่องจักรเนี่ยทางที่ทางเอทแนะนำมาก็น่าจะตอบโจทย์ในการผลิตของเราได้เลยโดยเป็นรุ่น VTL 40ครับผมที่จะใช้ในการขึ้นรูปการปรึงแนวตั้งของงานของเราเพราะว่าชิ้นงานมีลักษณะขนาดใหญ่มากและต้องใช้ลักษณะการกึ่งขึ้นรูปครับก็น่าจะตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีครับเริ่มใช้เครื่องตั้งแต่2016จนถึงปัจจุบัน2024ขนาดของโต๊ะอยู่ที่1200 คูณ 600นะครับระยะเคลื่อนที่แกน X 1000แกน Y 600แกน Z 600นะครับใช้มอเตอร์ 11/15 กิโลวัตต์ครับความสามารถของเครื่องที่ใช้ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของเรานะครับได้จำนวนมากและเพิ่มความเร็วของผลิตภัณฑ์ซึ่งพวกทางเรานะครับพอใจมากและภูมิใจมากครับนะครับของเราผลิตชิ้นงานได้50ชิ้นปัจจุบันนะครับแทบจะ 100% หรือ 90% ของชิ้นงานนั้นๆซึ่งเพิ่มความเร็วและกำลังการผลิตได้มากนะครับประสิทธิภาพสูงความแม่นยำของเครื่องสูงค่าพิกัดความเผื่อสูงมากตอนนี้งานของเราออกไปอย่างมีประสิทธิภาพและลูกค้าเป็นที่ยอมรับ